ใครที่รักความเร็วก็อยากให้รอคอยกันนิดนึงของแต่งของเล่นโหบอกเลยว่ารุ่นนี้แม่งมันดีว่ะนี่มันคือความเสี่ยงสุดๆเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาปวดของเล่นใหม่ในการทำรถ Everest V6 สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มอัตลักษณ์ให้รถและดีไซน์ความแปลกใหม่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามีระบบคาร์บอนนะครับที่เข้ามาคาร์บอนที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้เขาเรียกว่าคาร์บอนเกรด PPEG นะครับเกรด PPEG ก็คือคาร์บอนที่เป็น Dry Carbon แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าการเหลืองจะน้อยซึ่งแบรนด์นี้ค่อนข้างเก่าเลยออกเปิดตัวมาปั๊บรับประกันภายใน2ปีเหลืองเคมฟรีภายนอกรับประกัน1ปีซึ่งแน่นอนแหละทุกคนถ้าไม่ใช่ของแท้เนี่ยก็จะไม่กล้ารับประกันระดับนี้นะเพราะว่าการรับประกันแบบนี้มันคือความเสี่ยงสุดๆเลยแต่ด้วยเจ้าของแบรนด์เขาใจถึงฮะเราก็จัดให้ตามที่เขาต้องการนะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์เนี่ยชื่อแบรนด์ PTEC เหตุผลที่เรามาทำงานร่วมกันเนี่ยคือ1แบรนด์เนี้ยค่อนข้างได้รับความนิยมสูงเลย2เขามีคุณสมบัติในการที่อยู่ร่วมกับเราได้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างรักลูกค้าเวลามีปัญหาเปลี่ยนเลยพี่นกเคลมเลยพี่นกไอเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องงานหลักการขายเนาะเวลามันเกิดปัญหาเจ้าของแบรนด์เขาไม่ได้ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยเราอะอยากทำงานกับคนที่รักในงานขายและงานบริการฉะนั้นมันเลยเป็นจุดที่ผมกับ PTEC แม่งมาเดินด้วยกันได้ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าในอนาคตมันก็จะมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาเยอะเนาะแต่วันนี้แบรนด์ PTEC เขาเป็นนโยบายแบบนี้ภายในรับประกัน2ปีภายนอกรับประกัน1ปีจริงๆมันก็มีบน BYD Seal ด้วยแต่วันนี้มาคุยกันเรื่องคาร์บอนของ Everest ก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคาร์บอนเนี่ยนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าคาร์บอนจะแบ่งกันเป็นผ้าผมอธิบายแบบนี้นะเขาเรียกว่างานผ้าเนี่ยนะครับแบรนด์นี้จะมีทั้งหมด3แบบนะครับลาย2ที่ทุกคนรู้จักกันมาดีนะครับลายแมนซอรี่ที่เป็นลาย Limited Edition แล้วก็ลายฟอร์จนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าลายฟอร์จกับลายแมนซอรี่เนี่ยค่อนข้างจะผลิตยากราคาก็เลยสูงกว่าตัวอื่นนะครับในความสุดของเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ผลิตไอ้3สิ่งนี้ได้ไม่ว่าเขายังสามารถผลิตเป็นแบบด้านได้อีกซึ่งหมายความว่าลักษณะผ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบและแล็กเกอร์มีทั้งหมด2ประเภทซึ่งเอามาคูณกันเนี่ยก็จะกลายเป็นจะมีแมนซอรี่ด้านแมนซอรี่เงาลาย2ด้านลาย2เงามีลายฟอร์ดด้านลายฟอร์ดเงาหมายความว่าเอาที่ทุกคนชอบนะครับผมบอกแล้วว่ามันคือการเพิ่มอัตลักษณ์ของรถไม่มีความถูกไม่มีความผิดใครอยากใส่โซนนี้เงาโซนนี้ด้านสามารถเอามารวมกันได้หมดบางคนบอกเฮ้ยพี่โหนกทำไมพี่โหนกเล่นด้านส่วนตัวผมเนี่ยรถเดิมมันเงาบางจุดผมรู้สึกว่าแสงเวลามันตกผมต้องการให้แสงมันไม่สะท้อนเข้ามาในตาผมก็เลือกเป็นแมนซอรี่ด้านซึ่งแน่นอนแหละบางคนรู้สึกว่าด้านมันไม่สวยก็ไปเลือกแบบเงาได้ฉะนั้นหมายความว่าเรื่องแล็กเกอร์ความด้านความเงาอยู่ที่จริตของความชอบแหละนั่นแหละครับทุกคนมันคืออัตลักษณ์ที่ทุกคนเลือกได้ซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าภายนอกเนี่ยก็จะมีทั้งโซนด้านหน้านะครับก็คือโซนกระจังหน้าด้านหน้ารถทั้งหมดนะครับแล้วก็มาถึงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังทั้งหมดนะครับส่วนภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด2โซนนะครับโซนแรกก็คือฐานเกียร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวครอบจอตรงกลางนะครับก็จะรวมมาพร้อมกับตัวครอบแอร์ด้วยนะครับก็คือตัวครอบแอร์จะมีทั้งหมด5ชิ้นรายละเอียดมันเยอะมากและราคาแต่ละตัวมันไม่เท่ากันเลยนะครับโอเคคุยเรื่องในส่วนที่2กันนะครับนะเราซื้อ V6 เราก็ต้องรักความแรงความเร็วกันเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เมอร์แรปเนี่ยนะครับกำลัง develop ท่อกับทาง P2013อยู่นะครับซึ่งกับการทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าณวันนี้ผมยังไม่ได้เคาะราคาออกมาเหตุผลคือเจ้าของแบรนด์กับผมอ่ะยังไม่ยอมปล่อยของออกมาเพราะว่ามันยังไม่ถูกใจตัวเขาแล้วก็ตัวผมด้วยหลายคนเคยติดใจกับเมอร์แรปใน CX30 มาแล้วนะจะบอกเลยว่าใน Everest เนี่ยบอกเลยว่าสุดกว่าเยอะนะครับสุดกว่าทั้งเรื่องของแมททีเรียลที่มาคือปริมาณเยอะมากคือต้องบอกก่อนว่าท่อเดิมของ Everest เนี่ยคอดาวปลายด้านหน้าเนี่ยนะครับแม่งเกือบ5ถึงเกือบ6นิ้วอะฉะนั้นหมายความว่าการรีดเสียงน่ะแม่งต้องยากระดับนึงซึ่งทำไมผมถึงบอกว่าไอ้ความยากนี่แหละมันเป็นจุดที่ผมกับเมอร์แรปกำลังชาเลนจ์กันอยู่ว่าเฮ้ยเราจะทำแบบไหนดีวะซึ่งวันนี้มีหน้าตาให้ทุกคนดูก่อนสำหรับคนที่รอไหวก็อยากให้รอท่อแบรนด์นี้แล้วกันนะครับเมอร์แรปก็จะมีออกเป็นทั้งหมด2ท่านะครับท่าแรกก็คือสไลด์ออกข้างเดียวกับอีกแบบนึงแบบที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือสไลด์ออก2ฝั่งนะครับซึ่งกับกันก็จะมีแบบเป็นสแตนเลสกับไทเทเนียมอีกโอ้โหดูเมอร์แรปแม่งก็จริงจังดีเนาะแต่ละคนที่มาจอยโปรเจกต์กับผมเนี่ยก็อยากจะฝากให้ทุกคนรอดูแล้วกันว่า
การใส่ท่อไอเสีย1ชุดจะทำให้แรงมาขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เรายังไม่กล้าบอกราคาเพราะว่าเราต้องการเอาของทุกอย่างไปขึ้นไดโน่ก่อนผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างที่จ่ายเงินแลกมาพร้อมกับ performance ที่จะได้นะครับฉะนั้นหมายความว่าจุดที่1ของ performance ไอคลิปนี้ก็คือเรื่องของท่อที่ถ้าใครรอไหวก็รอกันจุดที่2ที่จะบอกเลยว่าน่าจะเป็นพอยที่ผมอยากพูดในคลิปนี้มากที่สุดก็คือกล่องที่เพิ่มแรงม้าลดซึ่งแน่นอนแหละทำไมผมถึงอยากพูดเรื่องกล่องต้องบอกเลยว่าวันนี้รถ Everest น่ะไม่ว่าจะเป็น 2.0 หรือ 3.0 เนี่ยทุกคนมีปัญหาว่าเกียร์มันชิดคือต้องเข้าใจก่อนนะลักษณะดีไซน์ของเกียร์รถ Everest เนี่ยเกียร์มันชิดมากเวลาเกียร์มันชิดมากเนี่ยเวลาจูนแล้วเกียร์มันไม่ตอบสนองนะมันจะเกิดปัญหาว่ารอบไปแต่เกียร์แม่งไม่สับอารมณ์ประมาณนี้อธิบายง่ายๆซึ่งตัวผมเนี่ยกำลัง develop กล่องใบนี้อยู่ไอ้กล่องใบนี้มันจะตอบสนองเรื่องความแรงไม่ว่า2เกียร์แม่งเปลี่ยนเหมือนรถเดิมเลยเอาตรงนะตอนนี้ก็ใส่อยู่บนรถแต่ว่ายังขออนุญาตยังไม่ปล่อยเหมือนกันคือเราต้องการทดสอบทุกอย่างด้วยตัวเราเองทุกคนที่มาอยู่กับผมตอนนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากขายปล่อยขายเลยแล้วลูกค้าเจอไฟเด้งไฟโชว์แล้วแม่งมามีปัญหากันทุกอย่างวันนี้เรากำลัง develop อยู่เราก็เลยจะบอกทุกคนว่าสำหรับคนที่รอได้ผมการันตีเลยว่ารถคุณเนี่ยเกียร์จะเปลี่ยนสมูทแล้วคุณจะได้เรื่องเกี่ยวกับ เรื่องอัตราการเร่งที่ผมคิดว่าวันนี้ยังไม่มีใครจูนรถหรือกล่องไปไหนได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทั้ง 2.0 และ 3.0 เราเนี่ยกำลังเป็น test drive อยู่แล้วกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการใส่กล่องไว้นะในการ develop อยู่เนี่ยประมาณ5รุ่นก็คือไม่ว่าจะคนขับ Ranger 2.0 3.0 Everest V6 2.0 3.0 ซึ่งจะบอกว่าในอนาคตกำลังจะมี product นี้ออกมาในตลาดแน่นอนซึ่งอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่าใครที่รักความเร็วแล้วอยากได้กล่องก็อยากให้รอคอยกันนิดนึงอีกประมาณ2 EP เนี่ยผมจะรันตัวกล่องกับตัวท่อออกไปขอเวลานิดนึงนะครับซึ่งทำไมผมบอกว่า2 EP ล่ะที่ผมพาทุกคนมาขับรถตอนนี้ผมก็ใส่ยางเป็นตัวโตโยไทยตัวออเทเรนอยู่ซึ่งแน่นอนแหละใน EP ต่อไปจะมาบอกว่ายางออเทเรนเนี่ยมันดียังไงสำหรับคนที่อยากแต่งรถ Everest นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 2.0 หรือ 3.0 เนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันวันนี้เรามีของแต่งของเล่นและข้อมูลเชิงลึกซึ่งแน่นอนแหละเร็วๆนี้ก็จะมีโชคทั้งโชคไทยและโชคนอกเนี่ยกำลังผลิตสำหรับ Everest ไม่แข่งกันอีกหัวบอกเลยว่ารุ่นนี้แม่งมันดีว่ะจะบอกทุกคนเลยว่ามันเป็นความสนุกที่ทุกคนโชคดีนะใครขับรถรุ่นนี้ทุกคนมันกำลังพัฒนาของมาให้พวกเราได้ใช้กันอ่ะซึ่งแน่นอนแหละทุกคนมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ยแหละการแข่งขันที่มันอยู่บนความสนุกฉะนั้นเราจะบอกว่าพี่ของไป3จะเป็นหนึ่งในคนที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเรากำลังหาสินค้าที่มันมีคุณภาพเข้ามาที่ร้านให้ได้มากที่สุดนะครับก็อยากฝากช่องพี2013ไว้ละกันสำหรับคนที่ขับรถ Ford Everest ไม่ว่าจะเป็น Everest 2.0 3.0 นะครับหรือ Ford Ranger Raptor เนี่ยบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยเราอยากสนุกกับมันจริงๆซึ่งใครอยากจะมาใช้บริการที่ร้านแห่งนี้นะครับก็ฝากร้านไว้หน่อยละกันร้านเรามีอยู่ทั้งหมด2สาขานะครับตามโลเคชั่นด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โหนกปี2013ด้วยนะครับสวัสดีครับ